บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอาบิดะอวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอินมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอาลุกะอัยมันนาฟิอันวะริซกันตอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กับความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก่อนอื่นก็คงต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่สวนภูแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยมานะแต่ก็นานมากแล้วนะครับแต่ว่ามาพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมาก็มาดูความเจริญในเมืองนะฮะผมคนชานเมืองไงผมอยู่แถวๆหน้ารามหนองจอกมินบุรีพวกนี้พวกชานเมืองอันนี้ในเมืองใช่ไหมในเมืองก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าเป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับผมได้มีโอกาสมาพบกับทุกท่านนะครับแล้วก็มาพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาจริงๆแล้วการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ค้ำวอดอยู่กับเรื่องของการศึกษามาโดยตลอดอยู่กับเรื่องของศาสนามาโดยตลอดเพราะว่าการที่เราอยู่กับมัสยิดการที่เราอยู่กับชุมชนที่เป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับที่จะทำให้เรานั้นยืนหยัดในหลักการของอันอิสลามได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคือคนที่มีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นหัวข้อหรือว่าเรื่องที่ได้ถูกเตรียมเอาไว้ให้นะครับให้กับทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการที่จะได้รับทราบร่วมกันก็คือหนทางสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องเอาถ้าสรุปกันง่ายๆว่าถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยต้องยังไงคําตอบง่ายๆคือต้องเป็นคนดีคนเลวเค้าไม่ให้เข้าสวรรค์นะพูดได้ป่าวไม่รู้คนเลวเพราะว่าพอหลายๆที่บางทีออกอากาศพูดไม่ได้เพราะมันต้องระวังปากหน่อยบอกอย่าปากดีนะเค้าบอกระวังหน่อยเพราะนั้นเราก็เลยต้องระวังว่าตกลงนี่เราจะพูดอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะเนาะแต่เรื่องของศาสนาเอาอย่างงี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำหนดมาแค่2 อย่างแค่นั้นสุดท้ายปลายทางของเรานะของคนทุกคนเลยด้วยซ้ำจะศรัทธาหรือปฏิเสธก็แล้วแต่มันมีแค่2ที่ให้เราอยู่แค่นั้นแหละครับไม่สวรรค์ก็นรกใช่ไหมมันมีแค่2ที่แค่นั้นคือสวรรค์กับนรกเพราะนั้นคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆในภาพรวมเลยก็คืออะไรอ่ะต้องเป็นคนดีเท่านั้นเพราะคนชั่วเขาไม่ให้เข้าคนชั่วก็ไปอยู่อีกที่นึงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาเมื่อเราเป็นมุสลิมเมื่อเราปฏิญาณตนแปลว่าเราพร้อมที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เรายื่นใบสมัครแล้วขอเป็นชาวสวรรค์แต่จะได้เข้าหรือเปล่าว่ากันอีกเรื่องนึงทีนี้มันจะยื่นใบสมัครอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ยเขาจะให้ไหมล่ะเราบอกว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างก็เอาละไม่เป็นไรอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เราก็ค่อนข้างจะลงทุนน้อยไปหน่อยนะเรายกเอางี้ก็แล้วกันเวลาเราซื้อบ้านซื้อที่อะไรก็แล้วแต่นะที่มันจะต้องมีการส่งอยู่เรื่อยๆถ้าเราขาดส่งนี่เป็นยังไงเขายึดคืนใช่ไหมเขาไม่ให้เขายึดคืนเหมือนกันครับถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราสมัครยื่นใบสมัครอยากจะเป็นชาวสวรรค์แต่ปรากฏละหมาดก็ไม่เอาถือศีลอดก็ไม่เอาอะไรสักอย่างก็ไม่เอาเป็นได้แค่แขกอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นจะได้เข้าสวรรค์ไหมเขาจะให้เราไหมอย่างเงี้ยแล้วเรายังจะมีหน้าไปขอเขาไหมมันก็ต้องถามอีกเหมือนกันนะเรายังกล้าไหมที่จะไปขอเขาเพราะนั้นมันก็ต้องแลกกันเมื่อวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาวันนี้เรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราก็เลยต้องประคับประคองอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้เพราะว่าความศรัทธาของเราเนี่ยจะต้องไม่อยู่แค่ดุนยานี้นะดุนยาเอาละดุนยามันก็ต้องมีเป็นภาคปฏิบัติที่เราต้องแสดงออกว่าวันนี้เราคือมุสลิมเราคือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแสดงบทบาทของการเป็นบ่าวที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงต้องมีนมาดต้องมีภาคปฏิบัติต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่โชว์หรือแสดงให้คนทั่วไปเห็นว่าเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และนี่คืออิสลามที่เราต้องรักษาเอาไว้และอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ดีที่สุดสำหรับเราไม่ต้องลังเลนะครับไม่ต้องลังเลว่าอิสลามดีมีคนก็ตั้งคำถามว่าอิสลามดีจริงหรือเราก็มาตั้งคำถามตามว่าแล้วมันดีจริงไหมคิดไปคิดมาไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวสักวันเนี่ยเราจะกลายไปเป็นพวกเขาเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เป็นมุสลิมต้องศึกษาเรื่องราวของศาสนาเพิ่มเติมเข้าไปเยอะๆเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้อีหม่านของเรามันเข้มแข็งขึ้นให้อีหม่านของเราเนี่ยมันมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่ยุ่งกับเรื่องของศาสนา
เราจะไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนมันมี2 อย่างเอาเหมือนหลักง่ายๆก็คือว่าถ้าเราไม่ยุ่งกับเรื่องของเราเนี่ยเราจะยุ่งกับเรื่องของใครเรื่องชาวบ้านใช่ไหมเพราะนั้นไอ้คำว่าถ้าเราไม่ยุ่งกับศาสนาของเราไม่มาค้ำวอดกับวิถีปฏิบัติของคนที่เป็นมุสลิมเราก็จะไปยุ่งกับวิธีการปฏิบัติตัวของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอย่างเทศกาลต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมีแขกไปมีส่วนร่วมไหมผมใช้คำว่าแขกจะได้ชัดเจนว่าไอ้พวกนี้ไม่เอาไหนไงคนถ้าไม่สนใจเรื่องราวของศาสนาเนี่ยบางทีมันมีได้แค่ชื่อเท่านั้นนะที่บ่งบอกถึงการเป็นอิสลามอ่ะศาสนาอิสลามใช่ไหมเพราะชื่อไม่อย่ายกเลยนะเดี๋ยวมันไปโดนใครแต่ก็หาว่าผมไปเน็บอีกใช่ไหมก็คือชื่อเนี่ยมันบ่งบอกว่าเป็นแขกเป็นมุสลิมแต่ไอ้พฤติกรรมมันไม่ใช่ไงพฤติกรรมเขามีเทศกาลอะไรเราก็ไปด้วยเขาจะทำอะไรก็ทำด้วยปรากฏว่าจุดกันตุ้มตามตุ้มตามที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจว่าแขกจุดมากกว่าคนที่ไม่ใช่แขกอีกเพราะอะไรเพราะไอ้ซอยแขกทั้งนั้นแหละที่จุดน่ะแล้วจะเข้าใจว่าใครล่ะเนี่ยก็แสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าเราไม่ได้เต็มที่กับเรื่องราวของศาสนาสุดท้ายแล้วเราก็เลยกลายพันธุ์พอกลายมากๆเขาก็เลยไปอยู่พวกเขาทั้งที่เราก็รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยหลักการง่ายๆคือต้องเป็นผู้ศรัทธาต้องยืนยันถึงการเป็นผู้ศรัทธาให้ได้นบีจึงให้คำจำกัดความง่ายๆเพื่อให้เราเข้าใจได้ไม่ต้องคิดเยอะมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของเขาคือการยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เขาได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นเราต้องยืนตรงนี้ให้ได้ไงเราต้องเอาหลักนี้มาปฏิบัติให้ได้ทีนี้ปฏิญาณตนอย่างเดียวก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นปฏิญาณตนเนี่ยถ้าเรามาดูในขั้นตอนของการเป็นมุสลิมเนี่ยปฏิญาณตนคือด่านแรกแค่นั้นสมมุติว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเป็นมุสลิมด่านแรกที่จะต้องผ่านคืออะไรอ่ะคือปฏิญาณตนแล้วพอไหมแค่ปฏิญาณตนไม่ใช่ต้องมีอย่างอื่นตามมาใช่ไหมปฏิญาณตนมันคือเรื่องของการแสดงออกเรื่องของการยอมรับเรื่องของความศรัทธาแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องมีอะไรร่วมด้วยต้องมีภาคปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูในอัลกุรอานเนี่ยเวลาอัลลอฮ์เรียกหรือใช้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงทำความดีเห็นไหมว่าอามิรุสซอลิฮัตจะคู่กันมาเลยแปลว่าศรัทธาอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยนะไม่ได้มันจะต้องศรัทธาแล้วมีคุณงามความดีปฏิบัติดีร่วมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าอะไรบ้างที่จะเป็นตัวช่วยหรือว่าเป็นเส้นทางเป็นหนทางเป็นวิธีการในการที่จะทำให้เรานั้นไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วอย่างที่บอกในตอนต้นนะครับว่าในภาพรวมมันก็คือความดีมันก็คือคนดีนั่นแหละที่จะได้เข้าสวรรค์แต่บางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีจุดอะไรพอจะยึดได้เลยหรือพอจะจดได้เลยเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะรู้แหละต้องทำความดีบางคนขยันด้วยซ้ำนะขยันทำความดีแต่ไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้มีรูปแบบรองรับอีกต่างหากแปลว่าอันนี้เขาเรียกขยันไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจะได้บุญไหมล่ะเอาก็ไม่ได้บุญอีกแล้วถึงต้องเรียนไงครับเรื่องราวของศาสนาอิสลามของเราไม่ใช่ศาสนาที่เราจะมานึกเอาเองมาจะคิดเอาเองว่าต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้เพราะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือต้องเรียนอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เราต้องเรียนแล้วเอามาสู่การปฏิบัติไม่ต้องไปยุ่งกับใครเขาเรียนอิสลามแล้วเอามาปฏิบัติแล้วก็อย่าทำถ้าเราไม่มีความรู้เพราะถ้าทำไปในสภาพที่เราไม่มีความรู้มันจะไม่ได้อะไรและหนำซ้ำอาจจะกลายเป็นผลร้ายเพราะเราไปขยันในสิ่งที่มันไม่ได้มีตัวบทหลักฐานรองรับอันนี้ยิ่งอันตรายใหญ่เลยคำเตือนหนึ่งที่นบีเตือนเอาไว้และค่อนข้างรุนแรงนะนบีบอกว่ามันกะซะบะอะลัยยะมุตอัมมิดันฟันยะตะเบาวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกต่อฉันเตรียมที่นั่งไว้ในไฟนรกได้เลยโกหกต่อฉันหมายความว่าไงหมายความว่าเรื่องราวของศาสนานบีไม่ได้ทำแต่เราขยันเนี่ยแสดงว่าโกหกนบีแล้วหมายความว่าไปดูถูกนบีด้วยซ้ำนะดูถูกนบีว่ายังไงเอาแสดงว่านบีกักเอาไว้ปล่อยศาสนามาไม่หมดเราเลยต้องมาสรรหาเพิ่มเติมใช่ไหมล่ะใช่ไหมไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะอิสลามมันสมบูรณ์มาตั้งแต่ยุคสมัยของนบีได้รับการประกันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าไงอันเย้ามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามาตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะวันนี้ก็คือวันที่ลงวะฮีอันนี้มาเนี่ยเมื่อไหร่อ่ะลงมาเมื่อไหร่นู่นลงมาให้กับท่านนบีนะฮัจญะตุลวะดาน่ะก็ลงมาแล้วก็บอกวันนี้ทําให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วแล้วก็พอใจในการที่จะอิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกท่านทั้งหลายนั่นแสดงว่ามันสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยนบีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่รู้เรียนเพื่อจะได้เอามาสู่การปฏิบัติสิ่งใดก็ตามที่เราทําต้องบอกให้ได้ว่ามันโยงไปถึงใครได้บ้างเราจะไม่เอาแบบนี้นะ
เขาทำกันมาไม่เอาเขาบอกว่าดีไม่เอาสาว่าจะดีไม่เอาเพราะมันจะไม่มีอะไรเลยไงไม่มีหลักฐานอะไรรองรับเลยขยันทับตายแต่ปรากฏว่าตาช่างของเราเป็นศูนย์อย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องทำไมมันจะต้องมีตัวบทหลักฐานมีหลักฐานแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องราวของศาสนารองรับเราจะได้ไม่ขาดทุนเราจะได้ไม่ขยันฟรีนะทำงานทั้งทีแต่ไม่ได้อะไรเลยเงี้ยขยันทับตายปรากฏว่าเขาไม่ให้เราเลยแถมโดนข้อหาอะไรอีกข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกใช่ไหมข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานเขาส่งเจ้าหน้าที่มาส่งสาธารณทูตมาแต่ปรากฏว่าเราไปทำอีกแบบนึงก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเรากำลังดูถูกว่าสาธารณทูตทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยตรงนี้อันตรายเพราะนั้นถ้าไม่เรียนเนี่ยมันจะยุ่งอย่างนี้แหละครับเราถึงต้องเรียนเพื่อให้รู้ว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงหนทางหรือวิธีการในการไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ไว้เราจะได้ทำได้ถูกวันนี้ก็เลยมีเป็นหัวข้อมาให้นะครับจะได้จำกันง่ายๆเพราะว่าถ้าไม่มีหัวข้อมาเดี๋ยวจับอะไรไม่ได้กลับบ้านไปตกลงเขาพูดเรื่องอะไรยังงงๆอยู่ใช่ไหมรู้อย่างเดียวว่าเขากำหนดไว้ว่าหนทางสู่สวนสวรรค์แต่เราต้องมีวิธีปฏิบัติด้วยไงมีอะไรบ้างนะครับอย่าลืมว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกติกาง่ายๆในเบื้องต้นก่อนอันดับแรกเลยข้อแรกเลยคือต้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์คนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ข้อแรกเลยต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์เป็นเจ้าของอัลเลาะห์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างอัลเลาะห์เป็นเจ้าของนรกเป็นเจ้าของสวรรค์ถามว่าอยากเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ไม่รู้จักเจ้าของเขาจะให้เข้ามั้ยไม่ให้เข้าหรอกครับยังไงก็ไม่ได้เข้าเพราะอะไรอ่ะก็เราไม่รู้จักว่าใครเป็นเจ้าของเรายังไม่อะไรไม่ไปเคารพก้มกราบเขาไม่ไปอิบาดะห์เขาอย่าหวังจะได้เข้าสวรรค์ของเขาเพราะนั้นอีหม่านจึงเป็นต้นทางของการงานทั้งหลายของเราวันนี้เนี่ยเราขยันทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานสมมุติว่าบางคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาก็อยากจะทำความดีซึ่งเขาก็ทำเขาอยู่แล้วอาจจะบริจาคบางทีใจถึงมากกว่าเราอีกนะหลายๆคนนี่เขาทำไมบริจาคที่กันเป็นไม่รู้กี่ร้อยไร่บริจาคตังค์ก็ไม่รู้กี่ร้อยล้านเข้าใจถึงว่าเราอีกแต่ว่าถามว่าเขาจะได้อะไรมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องตอบตรงๆแบบไม่กักเลยว่าจากอัลเลาะห์เนี่ยในวันกิยามะห์เขาจะไม่ได้อะไรเลยแต่ในดุนยานี่เขาได้นะไม่ใช่เขาไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าอัลเลาะห์เนี่ยอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมใช่มั้ยบิสมิลลาฮิอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมมันมี2คําใช่มั้ยอัรเราะห์มานเนี่ยแปลว่าเมตตาอัลเลาะห์เมตตาเนี่ยเมตตาในดุนยานี่ทุกคนได้หมดสรรพสิ่งทั้งหลายได้หมดผู้ศรัทธาก็ได้ผู้ปฏิเสธก็ได้แต่อัรเราะฮีมนี่คือความเมตตาที่อัลเลาะห์จะให้เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นซึ่งจะไปให้ตอนไหนนู่นเลยวันกิยามะห์เพราะนั้นถึงบอกว่าเขาทำความดีอัลเลาะห์ก็ตอบแทนให้ได้รับการยกย่องให้ได้รับการนับหน้าถือตาให้มีคนยกย่องอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในวันกิยามะห์มันจะไม่มีความดีใดๆเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์ไม่เหมือนเรานะเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจ้าบอกว่าไงนะทำอะไรลิลละเนี่ยบริจาคลิลละซอดากอลิลละตักเตือนกันนะซีฮัดกันลิลละนะอันนี้เราทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะนั้นเราบอกอยู่เสมอว่าทำเพื่ออัลลอฮ์นั่นก็แสดงว่าที่เราทำเนี่ยเราควรทำบนพื้นฐานที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความต่างมันจึงมีตรงนี้เราขยันเราได้ผลบุญในขณะที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็ได้การตอบแทนในดุนยานี้ไปความสุขสบายในดุนยาก็ว่ากันไปแต่เราเนี่ยบอกแล้วว่าคนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเอาว่าเราเนี่ยโลภมากหน่อยโลภมากนะยังไงอ่ะเราอยากได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ใช่ไหมเราไม่ได้เอาแค่โลกนี้นะไม่ใช่ว่าขอสุขสบายในโลกนี้ขอมีหน้ามีตาในโลกนี้ขอเป็นคนดีในโลกไม่ใช่เราไม่ได้เอาแค่นั้นเราหวังโลกหน้าด้วยและโลกหน้าต้องหวังให้มากกว่าโลกนี้ด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะโลกนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่เดี๋ยวมันก็ทำไมเดี๋ยวมันก็สูญสลายเดี๋ยวมันก็หมดไปที่คำที่เขาบอกว่าไม่เราจากมันก็มันจากเราสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปล่ะครับต้องไปนั่นก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดมันไม่ได้คอยรุนวะอับบกอไม่เหมือนกับโลกหน้าโลกหน้าเนี่ยเราบอกว่าคอยรุนวะอับบกอดีกว่าถาวรกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้เอาเฉพาะดุนยาและก็ไม่ได้มุ่งหน้าเอาอาเคโรอย่างเดียวถึงบอกผู้ศรัทธาเนี่ยการดำเนินชีวิตต้องยังไงอ่ะอันย้ำอุเบนัดดุนยาเวลาคือหรอผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคือหรอดุนยาทิ้งได้ไหมไม่เอาอะไรเลยได้ไหมไม่ทำมาหากินไม่เป็นไรไม่อะไรสักอย่างหนึ่งนั่งอยู่ในสุราอย่างเดียวเลยได้ไหมไม่ได้นะวันอยู่ในแต่สุราเฝ้ามัสยิดอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้เ
หรือถ้าหากว่าจะหมกมุ่นกับการทำมาหากินไม่เข้าสู่เราเลยไม่รู้เรื่องราวของศาสนาเลยไม่เรียนศาสนาเลยไม่สนใจเลยว่าสังคมมุสลิมเขาจะเป็นยังไงได้ไหมเอาก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยเราจึงต้องแบ่งภาคให้ได้ว่าดุนยาเราก็เอาอาคิเราะห์เราก็เอาเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลเลาะห์ใช้ให้เราเอาอัลเลาะห์บอกว่าอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในดุนยานี้อย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในดุนยานี้นั่นหมายความว่าในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์จัดสรรริสกีไว้ให้เราก็ต้องขนขวายให้ได้มาให้ได้รับมาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อย่าได้ลืมว่าเราจะต้องกลับไปสู่โลกอาคิเราะห์ในหะดีษบทนึงนบีจึงบอกว่าอัดดุนยาคุลิกอตละกุมดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์สร้างให้กับพวกท่านทั้งหลายสร้างให้มนุษย์สร้างให้พวกเรานี่แหละนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากดุนยาให้เต็มที่ไม่ว่ากันแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมเป้าประสงค์ด้วยที่อัลเลาะห์สร้างเราขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ว่าไงนะวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซ์อิลลาลิยาบุดุนไม่ได้สร้างมาให้เดินเกะกะเกะกะอยู่ในท้องตลาดในท้องถนนไม่ใช่นะเขาสร้างมาเพื่ออะไรลิยาบูดูนเพื่อให้เราได้เคารพก้มกราบต่อพระองค์ได้ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ทีนี้เราจะต้องเรียนไงเราจะต้องศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติของเรานั้นมันถูกต้องมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำแบบสเปะสปะไปเห็นคนนู้นทำมากระสาวดีก็ทำศาสนาอิสลามไม่ใช่แบบนั้นจะต้องเป็นศาสนาที่ผ่านการเรียนรู้แล้วนำสู่การปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้สู่การปฏิบัติเราจะได้ไม่ขาดทุนดุนยาเราก็เอาอาคิเราะห์เราก็เอาเพราะท่านนบีบอกว่าอันตุมคูลิกตุมลินอาคิเราะห์แต่พวกท่านน่ะถูกสร้างเพื่อโลกหน้าเพื่อโลกอาคิเราะห์นะนั่นหมายความว่าดุนยาที่เรามีชีวิตอยู่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันประโยชน์มันต้องส่งผลถึงอาคิเราะห์เราด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจึงเนียดว่าทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะได้ผลบุญทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ความสะดวกสบายสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบแทนกลับมาให้แน่นอนดุนยาเราจะได้เห็นก่อนในเบื้องต้นและในอาคิเราะห์ก็จะได้พบกับรางวัลอันยิ่งใหญ่ตามมาแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเงื่อนไขอัลเลาะห์ตั้งเอาไว้อย่างนั้นในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาใครก็ตามทำความดีพวกเราทุกคนใครก็ตามทำความดีจะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นผู้หญิงก็ได้นี่คือความเสมอภาคในอิสลามนะครับที่อัลเลาะห์ได้ให้กับพวกเราทุกคนผู้ชายทำความดีนมาศ5เวลาครบถือศีลอดครบทำอิบาดะห์แข็งขันเลยได้เข้าสวรรค์มั้ยได้เข้าแล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้หมายความว่าผู้ชายก็เข้าสวรรค์แล้วเราไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์เขาให้แข่งกันอิบาดะห์ต้องแข่งกันนะผู้ชายเขาทำอิบาดะห์แล้วได้เข้าสวรรค์ผู้หญิงล่ะก็ทำอิบาดะห์แล้วได้เข้าสวรรค์เหมือนกันหรือแม้กระทั่งในบางช่วงบางเวลาที่เราอาจจะไม่ได้ทำอย่างเช่นในช่วงเวลาที่ไม่สามารถถือศีลอดได้หรือไม่สามารถนมาศได้โดยเฉพาะเรื่องการนมาศเพราะนมาศมันเป็นห้าเวลาผู้ชายนมาศห้าเวลาไม่มีข้อผ่อนปลนนะมีข้อผ่อนปลนแต่ไม่มีข้อยกเว้นข้อยกไปดูนะฮะอิบาดะห์อย่างอื่นเนี่ยเขามีข้อยกเว้นนะอย่างเช่นถือศีลอดถ้าถือศีลอดไม่ไหวอายุเยอะๆหลายๆวันแล้วอายุมากแล้วอ่ะต้องถือศีลอดไหมไม่ต้องละเขาให้ทำไงได้จ่ายฟิดยะห์แทนใช่ไหมฮะถ้าจนไม่มีความสามารถจ่ายซะกาตต้องจ่ายซะกาตไหมไม่ต้องแต่ถ้าอยากทำซอดอกออันนั้นว่าไปแต่นมาศจนต้องทำไหมต้องทำคนรวยต้องทำไหมต้องทำผู้ชายต้องทำไหมต้องทำผู้หญิงต้องทำไหมต้องทำเห็นไหมทุกคนต้องทำหมดเลยนั่นหมายความว่าเป็นอิบาดะห์เดียวที่ไม่ถูกยกเว้นนะไม่มีการมีผ่อนปลนได้เดินทางนมาศย่อรวมได้อะไรว่าไปแต่ไม่ทำได้ไหมไม่ได้นอนอยู่โรงพยาบาลสายระยงระยางเลยแต่ยังรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องคนไปเยี่ยมยังสวนเสเฮฮากันได้ยังด่ากันได้ต้องละหมาดไหมก็ต้องละหมาดเห็นไหมฮะนมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่มันไม่ได้ถูกยกเว้นไงเพราะฉะนั้นมันเป็นอิบาดะห์หลักที่เราจะต้องทำแล้วทุกคนต้องทำนี่คือความเสมอภาคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เพื่อให้โอกาสกับพวกเราได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ง่ายขึ้นเพราะนั้นผู้ชายทำความดีผู้หญิงทำความดีเงื่อนไขที่อัลลอฮฺวางก็คือวาฮูวะมุมินุนโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องเป็นผู้ศรัทธาและสิ่งที่จะตามมาดุนยานี้ฟะละนุฮิยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะดุนยานี้ได้แล้วครับจะมีชีวิตที่ไม่ลำบาก
ไอ้คำว่าไม่ลำบากไม่ได้แปลว่าต้องร่ำรวยเสมอไปนะอย่าไปเข้าใจว่าถ้าไม่ลำบากก็แปลว่าต้องมีเงินมีทองมีเงินมากมายอยู่ในบัญชีในธนาคารเป็น10ล้าน20ล้านไม่ใช่ครับเพราะความสบายเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องมีตังค์เยอะใช่ไหมคนมีตังค์น้อยแต่เขาไม่ขัดสนไม่เดือดร้อนมีพอกินทำอิบาดะห์ของเขาได้ดีกว่าไหมกับไอ้คนที่มีเงินเยอะๆสังเกตไหมคนมีเงินเยอะๆถูกทดสอบเยอะนะเงินเยอะๆอ่ะบางทีเป็นโรคร้ายเป็นโรคที่จะต้องไปเยี่ยมหมอตังค์ไปให้หมอใช้อยู่เรื่อยๆมีไหมสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งเห็นไหมไก่คนที่เขาอาจจะมีน้อยหน่อยแต่เขาไม่ต้องไปเยี่ยมหมอไม่คิดถึงกันอยู่แล้วนะเพราะมันไม่เอามีตังค์แค่พอกินพอใช้เฉยๆเพราะนั้นเอาแบบไหนล่ะเอาแบบที่เราสามารถทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ได้อย่างไม่ลำบากแล้วกันแต่จะมีมากมีน้อยไม่ว่ากันนะมีเยอะได้ไหมมีเยอะได้นะครับเดี๋ยวบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นฟังบรรยายแล้วมันต้องมีเยอะแล้วเพราะอะไรสะสมไปเยอะๆเดี๋ยวก็เป็นปัญหาอีกมีเยอะนะได้ไม่มีปัญหาครับมีเยอะแล้วแบ่งปันสิใช่ไหมล่ะมีเยอะแล้วแบ่งปันถึงเวลาจ่ายสกาดจ่ายเขาเวลางานสุเหร่างานมัสยิดงานมูลนิธิงานโรงเรียนเข้ามาเอาใส่ซองช่วยเข้าไปนี่แหละครับอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาคือฟาอัมมาบีเนอะมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษในอัลกุรอานใช่ไหมที่เราอ่านผ่านกันอยู่เนี่ยในเนอะมะที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเอามาพูดคุยกันบ้างหมายความว่าถ้าเรารวยอย่าทำตัวจนกลัวคนเขาจะยืมตังค์ไงไม่ได้เลยถ้าทำตัวรวยแต่งตัวหรูเดี๋ยวมันมายืมตังค์เดี๋ยวเราไม่อยากให้มันอย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันในเมื่อเราได้ริสกีมากกว่าเรามีเนื้อมะมากกว่าต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากกว่าเขาใช่ไหมและอินชากัรตุมและอาซีดันนะกุมอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากพวกเจ้าขอบคุณต่อฉันจะเพิ่มให้อีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจนถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆยังไงก็ไม่จนนะครับไม่มีเคยมีใครอดตายนะประเภทแบบถ้าไอ้ที่มันอดตายเพราะมันไม่ทำอะไรไงนั่งอยู่เฉยๆยังไม่แน่แต่ถ้าถามว่าเอาดูง่ายๆอัลลอฮ์บอกว่าวะมามินดาบบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอัลลอฮิริซกุฮาแม้กระทั่งดาบบะก็คือสัตว์ตัวเล็กๆที่มันอยู่ในพื้นดินเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ริซกีกับมันนั่นอัลลอฮ์เปรียบเทียบนะแล้วนับภาษาอะไรกับมนุษย์ซึ่งอัลลอฮ์ยกย่องและให้เกียรติว่าเป็นอัฟดอลุลมักลูกอตเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดแปลว่าแจ๋วที่สุดในเราแล้วใช่ไหมแล้วถามว่าอัลลอฮ์จะไม่ดูแลเราเหรอไม่ใช่อัลลอฮ์ให้โอกาสเราต้องเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆไม่มีใครอดตายไม่มีใครอดตายนะมีไอ้ที่อดตายก็เพราะมันไม่ทำมาหากินนั่นมันนั่งอยู่กับบ้านอย่างเดียวงานการไม่ทำอะนะหรือวันๆก็เล่นรออะไรรอฝนตกอย่างเดียวเผื่อใครจะมาให้อย่างเดียวถ้าอย่างเงี้ยก็สมควรเนี่ยนะมันตายอยู่ในบ้านเลยทำไมไม่ทำมาหากินเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเขามีเหตุจริงๆเช่นเขาเจ็บเขาอะไรล่ะเป็นคนพิการเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะไปทำอันเนี้ยคนในสังคมต้องดูแลเขาต้องดูแลเขานี่คือหลักของศาสนานะที่เราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันอย่าเข้าสวรรค์คนเดียวนะเพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างไว้ให้เราคนเดียวสวรรค์ของอัลลอฮ์สร้างไว้ให้ใครให้คนดีทั้งหมดให้ผู้ศรัทธาทุกคนเพราะนั้นเราอย่าคิดว่าฉันทำตัวดีไม่ต้องยุ่งกับใครพอแล้วมุ่งหน้าเข้าสวรรค์เป็นไปไม่ได้ครับถ้าหากว่าเราเป็นคนดีในขณะที่ไอ้คนรอบข้างเรามันยังไม่ดีเราคิดว่าเราจะรอดไหมล่ะไม่รอดนะเพราะอันกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลละดีนะซอละมูมิงกุมคอซอให้ระวังอาซาบการลงโทษที่มันจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิเสธเท่านั้นมันจะเกิดกับใครด้วยอ่ะมันจะเกิดกับเราด้วยถ้าเราอยู่แล้วเราเฉยเห็นของไม่ดีเห็นของไม่ถูกต้องแล้วเราไม่สนใจไม่เตือนไม่บอกไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นมึงจะทำอะไรก็ช่างมึงถ้าอย่างนี้เราก็ระวังเวลาอาดาบมาเราโดนด้วยไม่รอดหรอกครับเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์เตือนไว้แล้วเพราะนั้นสำนึกเราจึงต้องมีเวลาเราอยู่ด้วยกันศาสนาเนี่ยเขาสอนให้เราเป็นกระจกเงาให้กันและกันสอนให้เราตักเตือนกันเห็นสิ่งไม่ดีเราต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสเต็ปหรือขั้นตอนมีแค่3อย่างทุกคนสามารถทำได้ไม่1ก็2ไม่2ก็3แล้วก็ถ้า3ทำไม่ได้อันนี้ต้องเช็คอีหม่านแล้วขั้นตอนที่1ยังไงท่านนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันอยู่ไรยะฮูบียะดีฮีใครก็ตามที่เห็นความชั่วในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือหมายถึงมีอำนาจสามารถทำได้เป็นผู้นำเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อบ้านลูกไม่นมาศภรรยาไม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างนี้พ่อบ้านต้องรับผิดชอบไปหรือคนในมูเกมไม่นมาศไม่สนใจกับอิบาดะห์เลยอ่ะอย่างนี้ใครต้องรับผิดชอบต้องขออิหม่ามแล้วนะอิหม่ามกรรมการมัสยิดก็ต้องไปอะไรไปพามานมาศให้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นความรับผิดชอบแบบนี้ถามว่าข้อที่1เอาละบางคนอาจจะทํา1ไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีอำนาจเราไม่ได้มีความสามารถอะไรขนาดนั้นฟาอิลัมยัสตะติฟาบิลิซานีฮีท่านนบีบอกถ้ายังไม่ได้อีกด้วยกับลิ้นและ
ด้วยกับการพูดคุยได้ไหมล่ะคุยกันไม่ได้เลยเหรอเพื่อนเราคุยกันไม่ได้เลยมันทำผิดเราเตือนมันไม่ได้ใช่ไหมอาทิเรื่องอื่นเห็นแนะนำกันได้อยู่งวดนี้ออกอะไรเห็นแนะนำกันอยู่ใช่ไหมหลายคนก็แนะนำกันนะหวังดีต่อกันเหลือเกินนะพอถึงงวดนั้นเป็นอย่างนี้งวดนี้ตัวเลขนั้นดีตัวเลขนี้ดีนะของเราคงไม่มีนะไม่มีนะแต่ผมเคยเห็นเนี่ยนะผมเลยพูดได้นะนี่ใส่โต๊ะพวกสารบัญนี่แหละเพราะนั้นไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะใส่โต๊ะพวกสารบัญแล้วยังไงอ่ะดูทรงแล้วโอ้โหน่าจะเป็นระดับท่านครูเชียวนะพักเดียวเป็นไงเอาบุหรี่ออกมาดูดยืนหน้าแผงกำลังเลือกหวยเป็นไงล่ะหมดกันนะเนี่ยมันก็คือสิ่งที่บอกแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเราก็ยังมีอยู่เพราะนั้นเราต้องเตือนกันกับคนที่ยังจะไปยุ่งกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเพราะอย่าลืมนะยิ่งหวยหรือการพนันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตกต่ำไปเรื่อยๆและเงินทองที่ได้มาจากการพนันเนี่ยมันไม่หาล้านใช่ไหมไม่หาล้านนะอันนี้เราเห็นตรงกันนะไม่หาล้านนะเงินทองที่ได้มาจากการพนันไม่หาล้านได้มาจากการเล่นหวยไม่หาล้านไม่หาล้านแน่นอนพอไม่หาล้านปุ๊บเนี่ยเอามากินมาใช้แล้วจะได้ผลบุญไหมไม่ได้และที่สำคัญอันตรายด้วยเอาไปซื้ออาหารมากินแล้วมันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อนบีจึงสำทับเตือนว่าเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันงอกเงยมาจากของกินหรือทรัพย์ที่ฮารามฟันนารูเอาลาวิฮีนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดในเนื้อก้อนนั้นวันอิยาซุบิลละเห็นไหมอันตรายนะบอกแล้วว่าเราอยากจะไปสวรรค์เพราะนั้นชีวิตของเรามันก็ต้องทำไมมันก็ต้องสะอาดหน่อยสิมันต้องสะอาดหน่อยถ้าศาสนาบอกว่าผิดไม่ต้องไปนั่นมันคือนับซูเราเนี่ยมันจ้องจะบอกว่าถูกอยู่แล้วไปดูได้ฮะศาสนาห้ามอะไรก็แล้วแต่นับซูมันจ้องจะฝ่าฝืนแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่กล้าฝ่าฝืนล่ะเพราะเรามีอีหม่านไงเพราะเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะเราไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เพราะเรากลัวอัลลอฮ์นี่แหละเราถึงไม่กล้าเพราะนั้นไม่งั้นเราก็ถ้าเราไม่มีอีหม่านเนี่ยเราก็จะไม่ต่างกับคนอื่นๆเขาอ่ะเขาทำอะไรเราก็ทำด้วยเขากินอะไรเราก็กินด้วยเขาเล่นหวยเราก็เล่นด้วยเขาข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเราก็ยุ่งกับเขาด้วยเขาขายเราก็ขายด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้เมื่ออัลลอฮ์ห้ามเราจึงไปยุ่งกับมันไม่ได้เราจึงเข้าไปข้องเกี่ยวกับมันไม่ได้นับซูมันจะซ่าได้ก็ต่อเมื่ออีหม่านของเรามันอ่อนนับซูเนี่ยเราทุกคนมีน้ำซูหมดนะผมก็มีทุกท่านก็มีไม่ใช่ไม่มีนะมันจะไม่มีจะเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่มีเราก็ไม่ใช่คนสิมีแต่อีหม่านของเรานี่แหละครับที่มันจะไปควบคุมครอบคุมแล้วก็สะกดน้ำซูเอาไว้น้ำซูมันจึงไม่กล้าเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจึงต้องอะไรเสริมสร้างอีหม่านเสริมสร้างอีหม่านและอีหม่านอย่างที่บอกมันเป็นต้นทางในการที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าอีหม่านเนี่ยพออีหม่านข้อที่1มันจะต้องตามด้วยข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5มีกี่ข้อนะกี่ข้อข้อที่6ด้วยมี6ข้อนะผมหลอกถามไว้อย่างนั้นแหละฮะเผื่อหลับหลังอัสัดไงมี6ข้ออีหม่านมี6ข้อแต่ข้อที่1เนี่ยสำคัญเพราะข้อที่1มันจะคุมข้ออื่นด้วยเพราะศรัทธาต่ออัลเลาะห์มันก็ต้องศรัทธาต่ออะไรตามมาศรัทธาต่อมาลาอิกะห์บรรดาคัมภีร์บรรดารอซูลวันสิ้นโลกการกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีมันก็จะเป็นข้อตามมาเรื่อยเลยแต่ถ้าหากว่าโดยเฉพาะข้อสุดท้ายมันจะมีปัญหานิดนึงอ้าวโทษทีข้อที่5ข้อที่5ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกมันเป็นความท้าทายใช่มั้ยคำถามคือใครเคยไปบ้างไม่เคยอ้าวแล้วทำไมเชื่อล่ะเพราะเราเชื่ออัลเลาะห์ไงครับแล้วศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั่นคือข้อแรกถ้าข้อแรกศรัทธาข้ออื่นต้องผ่านให้หมดแต่ถ้าหาว่าข้ออื่นยังงงๆอยู่ยังไม่แน่ใจอ่ะกลับไปเคลียร์ข้อแรกก่อนแสดงว่าข้อแรกก็ไม่ผ่านเพราะอะไรศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต้องศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อวันสิ้นโลกซึ่งเราต้องเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเราไม่ลังเลเราไม่สงสัยเพราะฉะนั้นประโยคของเราจะไม่มีประโยคเหมือนกับที่เราเห็นในละครนะถ้าอะไรนะถ้าอะไรมีจริงอ่ะที่เขาชอบพูดอ่ะหวังว่าเราจะได้เกิดมาเป็นอะไรนะร่วมมาเป็นคู่ชีวิตกันนะถ้าชาติหน้ามีจริงอะไรเงี้ยใช่ไหมเคยได้ยินนะอันนี้เราใช้ไม่ได้นะถ้าเราใช้นี่แสดงว่าอะไรไปเช็คอากีดะห์หน่อยแสดงว่าข้อแรกไม่ผ่านอีกแล้วนะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต้องเชื่อว่ามันเป็นจริงแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีใครรู้ไหมมีรู้ไหมไม่รู้นบีรู้ไหมครับนบีรู้ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรารู้ไหม
นบีเองก็ไม่รู้นบีก็ไม่รู้นะท่านญิบรีลมาหานบีมาถามนบีมาถามหลายข้อเลยถามทุกอย่างอ่ะถามอีหม่านคืออะไรนบีตอบอิสลามคืออะไรนบีตอบอิห์ซานคืออะไรนบีตอบวันกิยามะห์เกิดขึ้นเมื่อไหร่นบียิ้มแล้วนบีบอกว่าไงคนถามกับคนถูกถามไม่มีใครรู้ดีกว่ากันหรอกแปลว่านบีรู้ไหมไม่รู้อ่ะแล้วคนถามรู้ไหมก็ไม่รู้อ่ะถ้าอย่างนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนคำถามว่าถ้าอย่างนั้นบอกหน่อยซิว่าสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยมีอะไรบ้างนบีก็ว่าเป็นข้อไปเป็นข้อไปและคนคนนี้หรือชายคนนี้ที่มาหานบีเนี่ยถามหะดีษนี่หะดีษยาวเลยนะหะดีษยาวเลยครับแล้วก็เล่าหลายเรื่องเลยก็เป็นใครล่ะเขาบอกว่าเป็นผู้ชายแต่งชุดขาวลาอยู่รออะไลฮิอัสรุสซะฟัรไม่มีร่องรอยของการเดินทางไม่มีใครรู้จักชายคนนี้มายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าพอมาถามท่านนบีมาคุยกับท่านนบีปกติเวลาซอฮาบะห์เรียกนบีจะเรียกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์แต่ชายคนนี้ไม่เรียกยารอซูลุลลอฮ์เรียกแบบคุ้นเคยมากยามุฮัมมัดเรียกชื่อเลยโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยทุกคนก็มองเลยอ่ะมองหน้ากันเหมือนกับเฮ้ยนี่ไม่ให้เกียรตินบีเลยเหรอแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่านบีคุยกับชายคนนี้แบบคนคุ้นเคยมากแต่พอคนคนนี้จากไปนบีก็บอกว่ารู้ไหมนั่นใครนั่นคือญิบรีลมาเพื่อสอนศาสนาให้กับพวกท่านนั่นหมายถึงมาถามนบีเพื่อให้นบีตอบแล้วใครได้ยินน่ะซอฮาบะห์ได้ยินซอฮาบะห์ก็เลยรับทราบว่ามันคืออะไรเพราะนั้นเรื่องของการศรัทธาโดยเฉพาะยิ่งข้อแรกต้องให้ผ่านแล้วข้ออื่นมันจะตามมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าข้ออื่นมันไม่ผ่านต้องกลับไปเคลียร์ข้อแรกซะก่อนเพราะศรัทธานั้นเป็นต้นทางในการที่จะทำให้เราได้รับสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการศรัทธามันบ่งบอกว่าเราเป็นมุสลิมบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ที่ยึดมั่นต่อหลักการของอิสลามคำถามตามมาก็คือว่าทำไมต้องยึดมั่นต่อหลักการของอิสลามทำไมต้องอิสลามล่ะเพราะอิสลามเป็นดีนุลลอฮ์อิสลามเป็นศาสนาของใครเป็นศาสนาของอัลเลาะห์เป็นศาสนาที่อัลเลาะห์ยอมรับอิสลามเท่านั้นนะวันนี้เราพูดได้เต็มปากอิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราส่วนคนอื่นบอกแล้วว่าเราอยู่กับสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมอันนี้ภาษาทางการเขาอะนะหมายถึงว่าเราอยู่กับสังคมที่เขามีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเราก็ไม่ว่ากันเขาจะอะไรนั่นเรื่องของเขาส่วนอิสลามอันนี้เรื่องของเราเพราะนั้นเราต้องตอบให้ได้ว่าอิสลามดียังไงอิสลามดีที่สุดสำหรับชีวิตของฉันเพราะอะไรเป็นศาสนาที่อัลเลาะห์ยอมรับอัลลอฮ์บอกอินนัดดีนอินนัลลอฮิอิสลามศาสนาอิสลามเท่านั้นเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอเราเป็นมุสลิมแล้วต้องภูมิใจนะว่าเรากำลังยืนอยู่บนหลักการของศาสนากำลังยืนอยู่บนศาสนาที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับส่วนใครเขาจะอยู่ลัทธิความเชื่ออะไรอันนั้นเรื่องของเขาแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับไม่ต้องไปประณามเขาไม่ต้องไปด่าทอเขาไม่ต้องไปว่าเขาเพราะอิสลามห้ามนะอิสลามห้ามเราไปตำหนิไปด่าทอไปว่าร้ายศาสนาอื่นไม่ได้มันจะเป็นสาเหตุทำให้เขากลับมาด่าใครเอ้าเขาด่าใครด่าเราป่ะไม่ใช่เพราะนั้นนบีจึงห้ามเอาไว้นบีบอกว่าอย่าได้ไปตำหนิพระเจ้าของศาสนาอื่นเพราะมันจะเป็นสาเหตุทำให้เขากลับมาตำหนิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับเราเป็นต้นเหตุถ้าอย่างนั้นอยู่แบบไหนดีล่ะละกุ้มดีนูกุ้มวาลียาดีนศาสนาของพวกท่านท่านก็ทำของท่านไปศาสนาของเราเราก็ทำของเราก็แค่นั้นอยู่บนหลักการง่ายๆฮะใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราก็มีขอบเขตของกันและกันอะไรก็ตามที่เราทำร่วมกันได้ไม่ว่ากันนั่นเขาเรียกมูอามาลัตแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนามันต้องละกุ้มดีหนูกุ้มของใครของมันเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไอเราจะทำอะไรไอก็เรื่องของเราเวลามีงานอะไรไม่ต้องเอาซองไปฝากเขาเข้าใจนะไม่ต้องเอาซองมัสยิดซองงานโรงเรียนงานอะไรของเราเนี่ยไปฝากเขาไม่ต้องเพราะเขาใส่ซองมาเขาให้มาแต่พอมันมีงานของเขาเอาซองมาให้เราเป็นยังไงเราบอกเราให้ไม่ได้เพราะเราเป็นอิสลามเขาก็จะบอกไอ้แขกเห็นแก่ตัวใช่ไหมเพราะนั้นไม่เอาแบบนั้นเราก็ต้องยึดหลักแต่ถ้าเป็นมูอามาลัตไม่มีปัญหานะสมมติเราอยู่ในที่ทำงานที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วปรากฏว่าเพื่อนเราเพื่อนร่วมงานประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการเงินเราหยิบยื่นให้เขาได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเรื่องของศาสนาเนี่ยของเขาแต่เรื่องของมูอามาลัตเรามีส่วนร่วมได้เพราะนั้นนี่คือวิธีการอยู่ร่วมกันแล้วก็เรื่องของการกินการอยู่ระหว่างเขากับเราก็ต้องชัดเจนเพราะเรามีเรื่องของฮาลาลกับฮารอมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมเราจะไม่อยู่แบบมักง่ายนะจะไม่กินอะไรก็ได้ไม่ใช่ไม
ม่ใช่ว่าไม่มีหมูก็เอาละกินได้หมดไม่ใช่นะมันก็ต้องดูอีกไอ้ของที่มันไม่ใช่หมูแต่มันก็ต้องทำไมด้วยถูกเชือดด้วยนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรถ้ามุสลิมเชือดเอาละได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เพราะนั้นมันถึงต้องเลือกแล้วก็ไม่ใช่ความลำบากนะบางทีเราอยู่กับเขาเราก็ต้องเขาอาจจะมองโอ้โหลำบากกินไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้จริงๆลำบากไหมไม่ได้ลำบากเราไม่ได้เห็นเป็นความยากลำบากเรามองว่านี่คือความพิถีพิถันดีซะอีกถ้าสงสัยเราจะได้คุยกับเขาอาจจะไม่แน่นะอาจจะมีโอกาสเรียกเขามาสู่อิสลามก็ได้เพราะอะไรเพราะเขาสงสัยไงเขาสงสัยที่ทำไมแกต้องเลือกกินด้วยล่ะบอกศาสนาสอนฉันอย่างนี้ว่าฉันจะเอาอะไรเข้าปากก็แล้วแต่ของสิ่งนั้นจะต้องเป็นของที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาแล้วไปดูได้ของเหล่านั้นเป็นของดีแน่นอนทั้งสะอาดถามว่าอ้าวระหว่างสัตว์ตายเองกับสัตว์ที่ถูกเชือดด้วยนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันไหนดีกว่าถามเขาก็ได้ไอ้ที่มันตายเองเนี่ยแปลว่าอะไรฮะปกติไหมมันตายเองมันปกติไหมล่ะไม่ปกติมันต้องมีโรคใช่ไหมไอ้ที่ถูกเชือดแล้วเลือดมันไหลออกมาเนี่ยนะมันทำให้เชื้อโรคต่างๆมันระบายออกมาด้วยอันไหนดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นหลักง่ายๆเฉยๆนะแต่ที่เราไม่กินตามอะไรเนี่ยแบบของเขาก็เพราะอะไรเพราะอิสลามสอนกับเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าหลักของศาสนาที่เราปฏิบัติเนี่ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราทำเพราะอัลลอฮ์สั่งเราทำเพราะอัลลอฮ์สั่งเราไม่ได้ทำเพราะเราคิดเองเพราะถ้าเราคิดเองเนี่ยยุ่งนะมนุษย์คิดเองเนี่ยเหมือนกันก็มีต่างกันก็เยอะไอ้ที่เหมือนกันไม่ใช่ปัญหามันจะมีปัญหาไอ้ตรงต่างกันนั่นแหละต่างกันเนี่ยมึงทำอย่างนึงกูทำอย่างนึงแล้วเราจะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานน่ะถ้าอย่างนั้นหลักการง่ายๆคือเมื่อเราเป็นมุสลิมเราเอาหลักอิสลามมาใช้แปลว่าทุกคนต้องปรับตัวเข้ากับหลักการของศาสนาแล้ววันนี้เราก็เข่งคัดเหมือนกันเพราะนั้นอย่าให้มีคำพูดว่าอย่างนี้ฮะว่าอ๋อเอ้าแล้วทำไมแกกินอันนี้ไม่ได้ทำไมไอ้บังนั่นมันยังกินได้เลยแล้วไม่เห็นมันอะไรเลยแสดงว่าแกเข่งไอ้บังมันไม่เข่งมันใช่ไหมล่ะอย่างนั้นไม่ใช่เพราะคนที่เป็นมุสลิมต้องเข่งคัดกับหลักศาสนาเหมือนกันต้องอยู่บนหลักการเดียวกันเพราะหลักการที่อัลลอฮ์กำหนดมันหลักการเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะนั้นอีมานคือต้นทางทำทุกอย่างเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องยืนหยัดยืนยันให้ได้ว่าอิสลามคือศาสนาที่ดีที่สุดสำหรับเราและถ้าใครก็ตามไปแสวงหาแนวทางอื่นอัลลอฮ์ไม่ให้ความสำเร็จอัลลอฮ์ไม่ให้รางวัลในอัลกุรอานจะบอกว่าไม่ยับตะกี้ไรรันอิสลามมีดีนั่นใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอันอิสลามแล้วก็ฟาไลยุกบะละมินฮูการงานทั้งหลายของเขาจะไม่ถูกตอบรับเลยแม้แต่น้อยวะฮูวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินมากไปกว่านั้นในโลกอาคิเราะเขาจะเป็นคนที่ขาดทุนทําไปตั้งเยอะนะเราทําดีตั้งเยอะนะเป็นคนดีบริจาคอะไรสารพัดอย่างเลยที่เป็นสิ่งดีหมดเลยแต่ปรากฏว่ามันคือความขาดทุนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่บนหลักการของอัลอิสลามนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องยืนหยัดนะครับในเรื่องของเราของศาสนายืนหยัดในหลักการของศาสนาให้ได้เอาละข้อที่1พาเราไปสวรรค์คือ1ต้องมีอีมานมี5ข้ออินชาอัลเลาะห์นะฟังจำนวนข้อไปก่อนจะได้สบายใจเดี๋ยวบอกพูดไปเรื่อยๆรอไปจะกี่ข้อนะลุ้นกันเดี๋ยวก็มักริบแล้วยังไม่เลิกอีกนะข้อที่2ครับข้อที่2ตะอดียะตุนฟะรออิดปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูถามว่าสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยมีหลายอย่างมั้ยมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างฟัรดูก็คือภาคปฏิบัติที่เราเคยได้ยินว่าฟัรดูมันจะมีฟัรดูอินฟัรดูกิฟายะอะไรพวกนั้นใช่ไหมเอาฟัรดูแล้วกันฟัรดูเนี่ยแปลว่าความจำเป็นนั่นก็หมายความว่าหน้าที่สิ่งใดที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นบทบาทของผู้ศรัทธาเราต้องปฏิบัติเอาเรื่องหลักๆเอาเรื่องหลักๆที่จับต้องได้เลยเรื่องของการนมาดนมาดเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นอิบาดะห์หลักที่เราทิ้งไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่ถ้ายังคุยกันได้ยังพูดกันรู้เรื่องแปลว่าสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ถึงแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะล้มหมอนนอนเสื่อแต่ยังรู้เรื่องอ่ะยังรู้เรื่องก็ต้องทำไมฮะยังต้องนมาดอยู่ยังต้องนมาดอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยที่เรายังแข็งแรงกันอยู่อ่ะแข็งแรงกันอยู่ต้องทำให้เยอะเพราะนบีบอกให้รีบฉกฉวยนะให้รีบฉกฉวยในช่วงที่ท่านยังเป็นชะบาบอยู่ยังเป็นคนที่เป็นวัยชะกันยังมีเรี่ยวแรงอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอายุมันมากขึ้นเรี่ยวแรงมันก็ถดถอยไปใช่ไหมความอ่อนแอมันก็มาเยือนยืนก็จะไม่สะดวกละก็ต้องนั่งซึ่งแน่นอนอ่ะมันก็อะไรล่ะมันก็ขาดโอกาสหรือเสียโอกาสไม่เหมือนคนที่เขาทำได้แต่ก็ยังต้องทำอยู่ทำตามความสามารถทำตามเขาเรียกมัสตาร์ตอตุ่มทำเท่าที่สามารถยืนไม่ได้เขาให้นั่ง
นั่งไม่ได้เขาให้นอนนอนไม่ได้มีไหมล่ะไม่มีแล้วนะนอนไม่ได้ไม่มีแล้วขนาดคนตายก็นอนคนตายก็นอนก็แปลว่ายังไงก็ต้องนมาดนมาดทิ้งไม่ได้และที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวแยกแยะนะว่าเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์จริงหรือไม่จริงวิธีพิจารณาง่ายๆว่าคนคนหนึ่งดีหรือไม่ดีเนี่ยดูที่ละหมาดดูยังไงอ่ะดูว่าละหมาดครบ5เวลาไหมถ้าละหมาดครบ5เวลาการันตีได้เลยเป็นคนดีแต่มันพูดจาเลอะเทอะนะแต่มันเคยขโมยของคนนะแต่ไม่เป็นไรนบีให้กำลังใจอย่างนี้นบีบอกว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ยซอฮาบะห์มาฟ้องนบีบอกไอ้คนคนเนี้ยที่มาละหมาดเนี่ยเดี๋ยวเช้ามันไปขโมยของชาวบ้านเขาแล้วนบีบอกว่าหวังว่าไอ้สิ่งที่ท่านบอกมาเนี่ยก็คือการที่เขาเข่งคัดกับการละหมาดมาละหมาดครบ5เวลาหวังว่ามันจะไปยับยั้งพฤติกรรมของเขาได้เพราะอะไรอ่ะอินนัสลาตะตันฮาอานิลฟาชัยวัลมุนกัรละหมาดมันจะไปยับยั้งพฤติกรรมความชั่วความโสมมได้ถึงได้บอกว่าถ้าคนคนหนึ่งละหมาด5เวลาครบโอกาสเป็นคนดีมาแล้วถ้าละหมาดไม่ครบเราเป็นคนยังไงดีถ้าพูดให้สบายหูหน่อยเขาเรียกเป็นคนมีดีถ้าพูดแบบตรงๆเขาเรียกเป็นคนเลวเอาอันไหนดีอ่ะเพราะว่าบางทีอะไรภาษาไทยเราอ่ะมันนั่นหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นหลักของศาสนาเนี่ยไปดูได้มันจะมีคอยรุนกับชารุนแค่นั้นแหละคอยรุนแปลว่าดีชารุนแปลว่าเลวเพราะนั้นเวลานบีพูดหรืออัลกุรอานกล่าวถึงเนี่ยจะพูดจะเพียงว่าคนดีกับคนเลวจะไม่ค่อยมีไอ้คำว่าอะไรคนไม่ดีเพราะอะไรเหมือนกับที่เราชอบบอกไงว่าไอ้เนี่ยการละหมาดครบ5เวลาเนี่ยเป็นคนดีถ้าละหมาดไม่ครบเนี่ยเป็นคนไม่ดีรู้สึกยังไงฮะรู้สึกยังไงกับไอ้การที่คนคนนั้นฝ่าฝืนหรือว่าละหมาดไม่ครบปกติแค่ใครคนไม่ดีแต่ถ้าเราบอกว่าละหมาดครบเป็นคนดีไม่ละหมาดหรือละหมาดไม่ครบเป็นคนเลวจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นต้องพยายามละหมาดให้ครบแล้วละหมาดก็ต้อง5เวลาด้วยนะต้อง5เวลา2เวลาได้มั้ยบางทีเราให้กำลังใจลูกอ่ะโอ้เนี่ยลูกของฉันเนี่ยยังดีนะว่ามันละหมาดได้ตั้ง2เวลาละหมาดได้ตั้ง2เวลาละหมาดได้ตอนไหนหนูตอนอะไรนะตอนมักริบกับอิชาได้2เวลาแต่ว่าฟะญัรซุบฮีซูรีอัสรีไม่ได้คำถามดีมั้ยอย่างงี้ดีมั้ยไม่ดีก็ยังเลวอยู่นั่นแหละเพราะอะไรอ่ะเพราะละหมาดไม่ครบ5เวลาคนที่จะละหมาดครบคนที่จะเป็นคนดีคือต้องละหมาดครบ5เวลาเท่านั้นครับเพราะนั้นถ้าละหมาดครบ5เวลาการันตีได้ว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นคนดีแต่ถ้าละหมาดไม่ครบอันนี้การันตีไม่ได้นะการันตีไม่ได้แต่เพราะว่าไม่ในอนาคตอาจจะเป็นคนดีก็ได้เพราะการงานทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้พิจารณากันวัน2วันนะครับการงานทั้งหลายเนี่ยในหะดีษท่านนบีบอกว่าการงานเนี่ยเค้าดูที่อินนามันอามาลุบินคอวาตีมการงานดูที่โค้งสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนดีแต่ก่อนตายถ้าไม่ดีก็แสดงว่าเป็นคนไม่ดีไม่ดีแล้วกันนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธาก็อย่าได้ชะล่าใจแล้วคิดว่าเราจะเป็นผู้ศรัทธาตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งตายจากโลกนี้ไปอย่าชะล่าใจเพราะหลายคนก็เคยมาแล้วใช่ไหมเป็นผู้ศรัทธาและพอก่อนตายไปเป็นมุชริกซะเหมือนกันตรงกันข้ามวันนี้เป็นผู้ปฏิเสธก็อย่าไปปรามาสเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปชี้หน้าว่าเขาว่าเป็นชาวนรกเพราะไม่แน่อนาคตถ้าเขาเตาบะตัวหรือมารับอิสลามเขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์นบีจึงบอกการงานเขาดูกันที่บ้านปลายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแล้วบ้านปลายเราจะยังไงอ่ะมันก็เลยต้องมีการขอดุอาดุอาบทนึงซึ่งพวกเราน่าจะเคยขอกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนบีสอนให้ขอยังไงนะยามุกอลลิบันกุลูบซับบิดกอลบีอาลาดีนิกะโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันเนี่ยอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปต้องขอบ่อยๆนะครับอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แล้วเตรียมตัวจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วมันยังไม่ใช่หรอกครับเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงในสภาพไหนเพราะนั้นจึงต้องขอดุอาควบคู่ไปด้วยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นภาคปฏิบัติของเราอย่าลืมอิบาดะห์สำคัญมากๆและต้องอิบาดะห์จนกว่าจะถึงเมื่อไหร่ดีจะต้องอิบาดะห์ตอนถึงอายุเท่าไหร่ดีคำสั่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สั่งกับท่านนบีวะบุดรับบะกะฮัตตายะทิยะกันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายะกีนจะมาถึงภาษาชาวบ้านเรียกยะกีนยะกีนน่ะจนกว่าความแน่ใจจะมาถึงความแน่นอนจะมาถึงอะไรคือความแน่นอน
อันเมาความตายนั่นหมายความว่าจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงจนกว่าจะตายจากโลกนี้เพราะนั้นวันนี้จึงบอกว่าเราต้องประคับประคองอีมานของเราอิบาดะห์ที่อยู่กับเราต้องทําให้ตลอดรอดฟังโดยเฉพาะเรื่องของการนมาดนมาดนี่สําคัญนะครับเราจะเห็นว่าเวลาพูดเรื่องราวของศาสนาเขาจะพูดเรื่องของการนมาดและเน้นเป็นพิเศษเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะเป็นสิ่งแรกเป็นการงานแรกเอาวะลุมาอยู่ฮาซะบุบิฮินอับดุยามันตียามาอัสซอลาท่านนบีบอกว่าการงานแรกเลยที่จะถูกสอบสวนถูกสอบถามในวันกิยามะห์เนี่ยคืออะไรอ่ะอัสซอลาการนมาดถ้านมาดดีนมาดครบถ้วนนั่นแหละเราถึงจะมีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์แปลว่าอย่างอื่นมันจะตามมาและดีโดยอัตโนมัติเพราะนมาดเนี่ยมันเป็นต้นทางมันเป็นเหมือนหัวหน้าถ้าเราละหมาดอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าละหมาดครบ5เวลาการันตีได้ว่าเป็นคนดีเหมือนการถ้าละหมาดดีอะไรดีทุกอย่างดีการงานทั้งหลายมันจะตามมาดีโดยอัตโนมัติแต่ถ้าละหมาดไม่ครบแน่นอนว่าเมื่อละหมาดไม่ครบการงานที่เหลือและที่ตามมาเป็นยังไงอย่าไปหวังว่าจะสมบูรณ์ก็นมาด5เวลามันยังรักษาไม่ได้เลยและอย่างอื่นมันจะไปทําเหรอไม่มีทางเพราะฉะนั้นตะดียะตุลฟารออิดก็คือปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นหลักการของศาสนาสิ่งที่มันเป็นฟัรดูสําหรับพวกเราทุกๆคนก็คือเรื่องของการนมาดเน้นเรื่องการนมาดจริงๆมีหลายเรื่องนะมีหลายเรื่องแต่เน้นเรื่องการนมาดเป็นพิเศษเพราะว่านมาดเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดมันต้องอยู่กับเราจนกระทั่งตายจากโลกนี้ไปยิ่งถ้าหากว่าสมมุติว่าเราเพิ่งจะอาเกนบาเล็กอายุน่ะเยอะแล้วเข้าใจเพิ่งอาเกนบาเล็กมั้ยอายุเยอะแล้ววันนี้อายุ50แล้วเพิ่งจะอาเกนบาเล็กก็หมายความว่าเพิ่งจะมาเอาดีด้านศาสนาเพิ่งจะมาสนใจในหลักการศาสนาเพื่อจะมาสำนึกผิดเพิ่งจะมาเตาบ้าตัวถ้าอย่างนี้เนี่ยเราต้องยิ่งพยายามทําให้เต็มที่และพยายามทําซุนัตเสริมเข้าไปอันเนื่องมาจากว่าเราสตาร์ทช้ากว่าเขาใช่ไหมอาเกนบาเล็กเนี่ยเต็มที่อายุก็ประมาณถ้าเอาเกณฑ์มาตรฐานก็เลข15จริงๆบางคนก็น้อยกว่านั้นแล้วแหละนะแล้วถามว่า15กับ50เนี่ยมันระยะห่างกันเยอะเราขาดทุนไปเราเสียโอกาสไปหลายปีเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแล้วอิบาดะห์เรื่องการนมาดต้องพยายามอย่าขาดและใส่นาวาฟินเพิ่มเข้าไปใส่ที่มันเป็นภาคสมัครใจเพิ่มเข้าไปเพื่ออะไรอ่ะมันจะได้ไปชดเชยไอความบกพร่องที่ผ่านมาเมื่อในอดีตนั่นเองเพราะนั้นนมาดนะเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาข้อที่3นะครับอิจตินาบุลกาบาอิรออกห่างจากบาปใหญ่ทั้งปวงบาปใหญ่มีเยอะนะเขาบอกว่าบาปใหญ่เนี่ยมีเพียบเลยและบาปใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวขวางกั้นระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำชิริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เราได้รับผลเขาเรียกนะผลบุญคุณงามความดีจากอัลลอฮฺเป็นการตอบแทนทั้งที่เราทำความดีนั่นแหละแต่เนื่องจากการทำชิริกมันเหมือนเป็นกำแพงอ่ะเราก็เลยต้องทำลายกำแพงอันนี้ซะก่อนอัลลอฮฺให้โอกาสไม่เป็นไรครับใครจะตั้งภาคีมาก่อนใครจะเป็นคนไม่ดีมาก่อนทำความชั่วอันใดมาก่อนก็แล้วแต่วันนี้มาสำนึกผิดอัลลอฮ์ให้โอกาสหมดเลยนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาอย่าได้สิ้นหวังกับความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะนั้นเราต้องไม่หมดหวังครับในเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่าสิ้นหวังเราก็ต้องไม่หมดหวังเพราะนั้นสำนึกผิดขอดุอาขอความเมตตาแล้วก็พยายามที่สำคัญเนี่ยต้องพยายามหาบาปตัวเองให้เจอด้วยนะดูด้วยว่าเราผิดเรื่องอะไรที่มันเป็นบาปใหญ่เราต้องพยายามหาให้เจอแล้วเตาบะห์ตัวให้ได้แล้วถ้าอัลลอฮ์รับการเตาบะห์ตัวของเราเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสเราในการนับหนึ่งใหม่แล้วท่านนบีบอกว่าอัตตาอิบุมินัซซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่เตาบะห์ตัวสำนึกผิดเสมือนหนึ่งเขาไม่มีความผิดแล้วนะอัลลอฮ์ให้โอกาสนับใหม่นี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราทุกๆคนเพราะนั้นบาปใหญ่มีเยอะมีคนถามมีคนบอกกับท่านอิบนุอับบาสนะครับรอฮิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าอันกะบาอิซซะบอุนบาปใหญ่นี่มี7ข้อใช่มั้ยท่านอิบนุอับบาสก็บอกว่ากอละฮิยะอิลัสซะบะอีนอักรอบ7ในอย่างน้อยแล้วก็มากสุดจนกระทั่งถึง70ด้วยซ้ําเพราะนั้นมันจะมีนักวิชาการเค้ารวบรวมมาไว้ให้ว่าบรรดาบาปใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมีประมาณ70อย่างด้วยกันที่เป็นบาปใหญ่แต่ว่าในหะดีษของท่านนบีที่พูดเอาไว้ที่บอกว่า7อย่างเนี่ยมันก็จะเป็นหะดีษบทนึงที่ให้เราได้ระมัดระวังว่าสิ่งต่อไปนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมันก็เข้าข่ายในเรื่องของบาปใหญ่เหมือนกันท่านนบีบอกว่าอิจตานีบุสซัมอันมูบิกอต
จงระวังออกห่างจาก7อย่างที่จะนำไปสู่ความหายนะของชีวิตอะไรบ้างล่ะกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะมาฮุนนะซอฮาบะเวลาได้ยินแน่นอนพอเขาได้ยินลักษณะหนึ่งของซอฮาบะก็คือว่าเมื่อได้ยินสิ่งใดก็ตามที่นบีสอนเนี่ยเขาจะตั้งใจฟังและเมื่อพูดจบแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยากรู้เพิ่มเติมไปอีกพูดง่ายๆว่าเขาอยากเรียนรู้เพื่อเอามาปฏิบัติมากขึ้นเพราะนั้นหรือถ้าเขาไม่รู้เขาถามนบีเพราะเขาอยากทำมันผิดกับพวกเราในปัจจุบันเหมือนกันนะพอเราก็ถามเหมือนกันถามยังไงถามว่ามันพอจะมีข้อผ่อนปลนตรงไหนได้บ้างจะได้ไม่ต้องทำมันถามคนละแบบไงเขาถามเพื่อจะทำไอ้เราถามเพื่อจะอะไรเพื่อจะไม่ทำมันเป็นใช่อย่างนั้นนะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามทำตัวให้เหมือนซอฮาบะบ้างคืออยากรู้อยากเห็นแล้วเอามาปฏิบัติให้ได้ซอฮาบะก็ถามนบีว่ามีอะไรบ้างท่านนบีก็บอกอัชชิรกุบิลลาห์เห็นไหมอันแรกเลยมันแปลว่าอีหม่านคือต้นทางในการที่จะได้เข้าสวรรค์ชีริกก็เป็นต้นทางในการที่จะให้ลงนรกเหมือนกันอัชชิรกุบิลลาห์ระวังให้ดีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นี่มาหลากหลายรูปแบบนะที่เราเคยได้ยินว่ามีอะไรนะมีชีริกใหญ่ชีริกเล็กใช่มั้ยไอ้ชีริกใหญ่คือปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์กราบไหว้เคารพสิ่งอื่นชิริกเล็กเนี่ยมันก็จะมีมาอย่างเช่นการโอ้อวดการอะไรล่ะชอบอวดชอบยกตัวเองว่าใหญ่โตกว่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นชิริกเล็กไปแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กก็แล้วแต่มันคือบาปมันคือความผิดมันคือตัวสกัดกั้นในการที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับคุณงามความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นชิริกอย่างที่2อัสซะฮรุอันนี้พวกไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเยอะนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเยอะรู้ว่ามันมีแค่นั้นพอแต่เรามีวิธีแก้ยังไงล่ะก็อ่าน3กุลก่อนนอนอ่านอายะกุรซีที่นบีสอนน่ะนะอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์ไม่ต้องกลัวนะชัยฏอนไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่เอาศาสนาของอัลเลาะห์มาใช้เดี๋ยวชัยฏอนมันก็อยู่กับเราเพราะว่ามันจ้องอยู่แล้วมันกับเรานี่จ้องกันอยู่เลยนะมันจ้องเราตลอดนะเผลอเมื่อไหร่มันมาทันทีแล้วมันมาส่วนใหญ่เราก็ทำไมหลายครั้งที่เราก็เสร็จมันเหมือนกันก็ไปกับมันน่ะใช่ไหมแต่ว่าพอสำนึกได้ตระหนักได้กลับมาสู่หนทางของอัลเลาะห์เหมือนเดิมเตาบ้าตัวสำนึกผิดอัลเลาะห์ให้โอกาสนะครับเพราะนั้นอย่างที่3กอตุลนัฟซิลลัตีฮัรรอมัลลอฮุอิลาบิลฮักฆ่าคนตายฆ่าชีวิตซึ่งไม่เป็นที่อนุมัติการฆ่าคนตายเป็นบาปใหญ่นะเป็นบาปใหญ่แล้วก็อักลุริบากินดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาพยายามจะทำให้อะไรนะให้ความผิดหรือว่าความรู้สึกว่าผิดในเรื่องของดอกเบี้ยน้อยลงโดยการใช้คำว่าอะไรนะเงินเขาเรียกเงินปันผลใช่ไหมอันนี้คนละแบบกับระบบสหกรณ์อิสลามนะไม่ใช่นะแต่ว่าก็คือดอกเบี้ยนั่นแหละนะที่เราไปฝากไว้กับธนาคารยิ่งถ้ามีเงินเยอะๆระวังให้ดีเงินเยอะๆแล้วใจมันจะแป้วไงพอไปฝากไว้สักล้านนึงอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเท่าไหร่ปีนึงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันเท่าไหร่ถึง5บาทไหมสามบาทอ่ะสามบาทได้ไหมได้แหละสาวว่าสามบาทน่าจะได้อยู่มันคงไม่น้อยกว่าสหกรณ์นะมั้ง3บาทสมมุติ3บาทถ้าล้านหนึ่งดอกเบี้ย3บาทต่อปีเท่าไหร่ละ 30,000 โอ้โหเป็นไงฮะแบงค์พัน30แบงค์รู้สึกยังไงโอ้แม่มันไม่เอาก็ไม่ได้เสียดายเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าต้องระวังให้ดีนะถ้าไปเอามาเป็นยังไงตอนนี้ไอ้ล้านหนึ่งของเราตอนนี้สกปรกทั้งหมดเลยทั้งนั้นพอไปเอาไอ้ 30,000 นี่มาเพราะนั้นวิธีการเนี่ยเราก็ต้องไปอะไรนะไปเอาไปใช้หรือว่าไปลงทุนในกิจการอะไรที่มันเขาเรียกมันงอกเงยขึ้นมาได้จริงๆแล้วอิสลามส่งเสริมเรื่องของการค้านะในอัลกุรอานเราบอกว่าอะฮัลลัลลอฮุนบัยอะวะฮัรรอมัรริบาอัลลอฮ์ส่งเสริมเรื่องของการค้าแปลว่าเขาสนับสนุนให้เราทำการค้าไม่เอาเงินนอนนิ่งอยู่กับธนาคารอยู่กับบัญชีไม่เอานะเอามาลงทุนทำการค้าเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันพัฒนาได้นะอิสลามส่งเสริมแล้วบอกว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่พูดทุกเรื่องเห็นไหมครอบคลุมทั้งระบบของชีวิตไม่ได้พูดเฉพาะสวรรค์นรกอย่างเดียวไม่ใช่นะพูดถึงการค้าขายด้วยเห็นไหมพูดถึงการดำเนินชีวิตในดุนยานี้ด้วยพูดถึงการเลือกคู่ครองด้วยพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติมุอามะลัตในระหว่างกันด้วยแปลว่าสอนทุกเรื่องเพราะอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ต้องถือว่าทำไมสมบูรณ์ที่สุดแล้วเพราะอะไรเพราะสอนเราทุกเรื่องบอกเราทุกเรื่องนะครับเพราะนั้นพอเราออกห่างจากบาปใหญ่ซึ่งบาปใหญ่อย่างที่บอกมีตั้งแต่7เป็นอย่างน้อยท่านอิบนุอับบาสบอกถึง70เลยแต่บาปใหญ่ที่มันเป็นต้นๆหน่อยก็คือตั้งภาคีเนี่ยต้องระวังกินดอกเบี้ยต้องระวังอะไรอีกวะอักลุมาลินยะตีมกินทรัพย์ของเด็กกำพร้าอันนี้ก็ต้องระวังวัตตะวัลลียอมัซซาฟีแล้วก็การหนีทัพอันนี้ก็เรื่องของการทำญิฮาดเขาประกาศญิฮาด
อันนี้ตอนจะไม่ตอนยังไม่ยิฮาดโอ้โหซ่าแล้วเกิดอยากจะไปให้ได้แล้วแหละไม่ได้เราต้องปกป้องอิสลามแต่พอเขาประกาศยิฮาดมันไปไหนก็ไม่รู้หนีไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะครับวะกอฟุนมุซอนาตในหะดีษบทนี้อีกอันนึงก็คือการกล่าวหาหญิงที่บริสุทธิ์ว่าทําตัวไม่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่เป็นลำดับต้นๆฉะนั้นไอ้ที่เราจะโฟกัสหน่อยก็คือเรื่องของชิริกเพราะอีหม่านคือต้นทางเข้าสวรรค์แต่ชิริกคือต้นทางของการลงนรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือบรรดาบาปใหญ่ทั้งหลายวันนี้ถ้าอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์บาปใหญ่ต้องสลัดออกให้หมดซึ่งมันจะมีมาในวิธีหลายๆอย่างนะอย่างเช่นการเชื่อโชคลางเป็นบาปใหญ่นะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเป็นยังไงจะทำอะไรสักอย่างต้องดูเลิกดูยามต้องดูวันนั้นวันนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้อันนี้ของเขาไม่ใช่ของเราของเขานะไม่ใช่ของเราแล้วของเราล่ะของเราเนี่ยเราตะวักกุ้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกันอะลัลลอฮ์เมื่อมั่นใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมอบอะไรมอบหมายต่ออัลเลาะห์เลยความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนถือว่าอัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดจบแค่นั้นพอไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากไม่ต้องไปยุ่งกับเลิกยามไม่ต้องบางคนไปยุ่งกับเลิกยามจนกระทั่งชีวิตทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงกลัวไปหมดจะทำไอ้นั่นก็ไม่ได้จะทำไอ้นี่ก็ไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นะครับเพราะนั้นต้องออกห่างจากบาปใหญ่ทั้งหลายประการต่อมานะครับอัตตะกอรุบอิลัลลอฮ์บินนะวาฟินข้อที่4แล้วข้อที่4แล้วก็เขาให้เวลาประมาณชั่วโมงใช่ป่ะประมาณชั่วโมงนึงนะข้อที่4ข้อที่4อัตตะกอรุบอิลัลลอฮ์บินนะวาฟินพยายามทำซุนนะห์เสริมเข้าไปฟัรดูอันนั้นเขาเลยเรียกกับฟัรดูนะฟัรดูนำทิ้งไม่ได้อยู่แล้วละหมาด5เวลาสมมติละหมาด5เวลาเนี่ยเป็นฟัรดูแต่มันมีนาวาฟินที่เป็นซุนนะเป็นภาคสมัครใจก่อนและหลังฟัรดูที่เราเรียกว่ารอวาติบหรือซุนนัตที่เป็นซุนนัตในช่วงของละหมาดตะฮัจญุดซุนนัตที่เป็นละหมาดดูฮาซุนนัตหลังอานละหมาดซุนนัตระหว่างอาซานอิกอมะอุสารพัดเลยให้พยายามทําสิ่งเหล่านี้เสริมเพิ่มเข้าไปมันจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะในฮะดิษบทหนึ่งที่เป็นฮะดิษกุดซีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเข้าใจคำว่าฮะดิษกุดซีไหมฮะดิษกุดซีก็คือฮะดิษที่ความหมายมาจากอัลลอฮ์คำพูดมาจากอัลลอฮ์ความหมายมาจากอัลลอฮ์แต่การพูดเนี่ยมาจากท่านนบีนบีเป็นผู้รายงานเอาง่ายๆนะครับเราเรียกว่าฮะดิษกุดซีแต่ถ้าฮะดิษนบวีคือนบีทำนบีพูดแล้วนบียอมรับอย่างนี้หะดีษนบวีแต่อันนี้เนี่ยหมายถึงว่านบีรายงานจากอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์บอกอย่างงี้อัลเลาะห์บอกอย่างงี้อัลเลาะห์บอกอย่างงี้นะครับหะดีษกุดซีอัลเลาะห์บอกว่ามันอาดาลีวาลียันฟะกอดอาซันตุฮุบินฮาร์บีใครก็ตามที่ระรานตั้งตัวเป็นศัตรูกับบ่าวของฉันประกาศสงครามกับเขาแปลว่าอัลเลาะห์ช่วยเหลือเราอัลเลาะห์ให้ความเมตตากับเรานั่นหมายความว่าอัลเลาะห์พูดง่ายว่าอัลเลาะห์อยู่กับเราในการที่จะปกป้องเราใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับบ่าวของฉันเป็นศัตรูด้วยวะมาตะกะรอบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินอะฮับบะอิลัยยะมิมมาอิฟตารัตตุอะไลฮิและใครก็ตามที่พยายามในการที่จะสร้างความใกล้ชิดกับฉันด้วยการทําสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้วทําสิ่งที่เป็นซุนนะห์ตามมานั่นก็คือสิ่งที่เป็นนวาฟิลทั้งหลายเนี่ยจนกระทั่งฉันรักเขาอัลเลาะห์บอกเมื่อฉันรักเขาแล้วเนี่ยฟะอิซาอะห์บับตุฮุกุนตุซัมอะฮุลละซียัสมาอูบิฮิวะบะซะรุลละซียุบซิรุบิฮิวะยะดะฮุลละตียับติชุบิฮาวะริจลุฮุลละตียัมชีบิฮาอันนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เค้าเรียกให้ความเมตตากับเราแสดงถึงความเมตตาที่ให้ก็คือว่าใครก็ตามที่สนิทสนมกับฉันใกล้ชิดกับฉันด้วยการทําสิ่งที่เป็นภาคสมัครใจเนี่ยฉันเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกับเขาเป็นเสมือนการได้ยินของเขาการมองของเขาพูดยังไงว่าเขาทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์เฝ้าดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขานั่นเองนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้นั่นหมายความว่าถ้าเราใกล้ชิดอัลลอฮ์ก็จะอยู่กับเราในการดูแลเราประคับประคองเรานะครับเพราะว่าอัลลอฮ์เมตตาในการที่จะให้เรานั้นได้รับการปกป้องได้รับพูดยังไงอัลลอฮ์เป็นวะลีของเราเป็นผู้ปกป้องเราเป็นผู้ให้การช่วยเหลือกับเรานั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฟัรดูเนี่ยถ้าจะเป็นนมาดก็ซุนนะห์ตามไปถ้าเป็นซะกาตเป็นฟัรดูนะซะกาตเป็นฟัรดูก็ควรจะมีอะไรด้วยที่มันเป็นภาคสมัครใจซอดาเกาะห์ที่มันคู่กันใช่ไหมฟัรดูนมาดซุนนะห์แล้วก็ฟัรดูที่เป็นซะกาตซุนนะห์ก็คือซอดาเกาะห์แล้วก็ฟัรดูในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซุนนะห์ก็คือนอกรอมฎอนเพราะนั้นเราต้องทำซุนนะห์เพิ่มเข้าไป
นมาศสุนัตเพิ่มเข้าไปซะกาตมันปีนึงจ่ายทีนึงถูกไหมปีนึงจ่ายทีนึงอันนี้ระหว่างปีเราทำอะไรได้อีกซอดาเกาะและซอดาเกาะนี่เป็นยังไงซะกาตเนี่ยมันเป็นโอกาสของคนมีสตังค์เขาเพราะอะไรเพราะตุคอดูมินอักนียาอิฮิมวะตูรอดดูอะลาฟุกอรออิฮิมนบีบอกว่าซะกาตเนี่ยเขาเอามาจากคนรวยและคืนกลับให้คนจนในสังคมแต่ซอดาเกาะเนี่ยมันได้จากทั้งคนจนและคนรวยแปลว่าคนจนทำได้ไหมได้คนจนบริจาคได้ไหมได้การบริจาคของคนจนไม่แน่อาจจะได้ผลบุญมากกว่าคนรวยด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะเรามีน้อยแล้วเราแบ่งครึ่งหนึ่งของเราที่มีให้ไปในขณะที่คนที่เขารวยเขาให้ไปเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรนบีจึงเปรียบเทียบว่าไม่แน่นะการให้ของคนหนึ่งคนเนี่ยเช่นสมมติมีสองเหรียญนบีใช้คำว่าดีนาร์มีสองดีนาร์มีสองเหรียญแล้วกันผมแปลว่าสองเหรียญเลยแล้วกันมีสองเหรียญแล้วเขาให้ไปหนึ่งเหรียญเขาเหลือแค่เท่าไหร่เหรียญเดียวในขณะที่อีกคนนึงให้ไป 100,000 ให้ไป 100,000 แต่ที่บ้านยังมีรู้อีกยังอีกเพียบเลยอีกไม่รู้กี่10ล้านพนักนบีบอกว่าไอ้คนที่ให้แค่1เหรียญจากที่เขามี2เหรียญเนี่ยผลบุญได้มากกว่าไอ้คนให้ 100,000 ซะอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะเนี่ยมันคือครึ่งนึงของเขาเลยนะใช่มั้ยมันคือครึ่งนึงของเขาที่เขาก็มีความจําเป็นต้องใช้แต่เขารู้ว่าเอาละแกก็เดือดร้อนเอาแบ่งกันงั้นเราจะได้ช่วยเหลือกันเพราะนั้นนบีจึงให้กำลังใจว่าเราจะจนหรือเราจะรวยเราทำซอดาเกาะได้ไม่มีปัญหาส่วนซะกาตอันนั้นเป็นหน้าที่เลยไม่ทำไม่ได้เป็นของคนรวยเขานะครับเพราะนั้นถือศีลอดที่มันเป็นฟัรดูอันนี้ก็ต้องทำอยู่แล้วเดือนรอมฎอนแต่อื่นจากนั้นที่เป็นซุนนะห์ก็คือจันทร์พฤหัสวันเว้นวัน13 14 15ของแต่ละเดือนที่เราเรียนรู้มาก็เอาไปปฏิบัติกันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายอัลกิยามบินอามาลิสซอลิฮะพยายามรักษาการงานที่ดีของเราเอาไว้การงานที่ดีเราต้องอันดับแรกต้องเรียนรู้ก่อนการงานที่ดีคืออะไรการงานที่ดีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่ได้คิดเองการงานที่ดีไม่ใช่เรานึกเองไม่ใช่เราสาว่าจะดีเพราะปัญหามันจะเกิดถ้าเราคิดเอาเองเอาเช็คง่ายๆวิธีการในการที่จะบอกว่าการงานนั้นดีหรือไม่ดีนักวิชาการให้สูตรไว้2ข้อ1มูวาฟะกะตุชชะรีอะห์การงานนั้นสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาแปลว่ามีตัวบทรับรองอัลลอฮ์สั่งนบีทำไปดูมีไหมถ้ามีข้อที่2ต้องมีความอิคลาสในการปฏิบัติการงานอันนั้นซึ่งอันนี้เราเช็คได้เราเช็คได้เลยสมมุติเราละหมาดเรานมาด5เวลาของเราเนี่ยเราหวังผลบุญจากอัลเลาะห์เราสามารถตอบกับตัวเองได้เลยว่างานเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านยังไงล่ะละหมาด5เวลามีคำสั่งมั้ยมีแบบอย่างมั้ยมีเราอิคลาสมั้ยเราตอบตัวเราเองได้ละหมาดโชว์เค้าอวดเค้าหรือละหมาดเพราะหวังผลบุญจากอัลเลาะห์เนี่ยเราตอบกับตัวเองได้เพราะนั้นงานอะไรก็แล้วแต่ที่คนบอกว่าดีเนี่ยเอา2ข้อนี้ไปจับถ้าผ่านแปลว่าดีถ้าไม่ผ่านขาดข้อ1ข้อใดแปลว่าไม่ดีเพราะบางคนจะอย่างงี้เราขยันเราอิคลาส 100% เลยในการกระทำของเราแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันไม่มีตัวบทงานนั้นผ่านไม่ผ่านตกลงไม่ผ่านเพราะมันไม่มูวาฟะกะตุชชะรีอะห์มันไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาเพราะนั้นต้อง2ข้องานดีต้องเอา2ข้อนี้ไปจับแล้วงานดีมีเยอะแยะงานดีมีมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าการงานที่ดีเอามันเน้นที่เรื่องของละหมาดอีกเหมือนกันเพราะว่ามันมีหะดีษที่ท่านนบีถูกถามว่างานอะไรดีที่สุดเป็นอัฟดอลุลอามานอิลัลลอฮ์งานที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็บอกว่าอัศซอลาตุอะลาวักติฮาเห็นไหมคำตอบแรกตอบก่อนเลยอัศซอลาตุอะลาวักติฮานมาดให้ตรงเวลาไอ้คำว่านมาดให้ตรงเวลาแปลว่าละหมาดให้อยู่ในเวลาด้วยและละหมาดควรจะเป็นต้นเวลาด้วยนั่นคือดีที่สุดเพราะอะไรเพราะมันเป็นอะไรล่ะคือมันเป็นการงานที่ถูกกำหนดว่าเป็นการงานที่จะต้องรีบในการปฏิบัติประวิงเวลาไม่ได้สมมุติว่าเราล่าช้าในการนมาดแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตนมาดนั้นติดตัวเราไหมติดสิเพราะอะไรอ่ะก็ถึงเวลาไม่ละหมาดโอเออยู่นะโดยเฉพาะละหมาดอัสรีอันนี้เสี่ยงหน่อยเพราะอัสรีเนี่ยเป็นเวลาที่ถ้าเราไม่รีบละหมาดเนี่ยเราจะไปทำนู่นทำนี่บางคนเดินทางกลับบ้านมันก็ทำให้ก้ำกึ่งกับมักริบกลับถึงบ้านอีกทีมักริบไปแล้วอาซัดก็ไม่ได้ละหมาดมักริบมักริบพอจะละหมาดพอจะเตรียมตัวจะละหมาดมักริบเวลาน้อยเอาเข้าอิชาไปแล้วหนึ่งน้ำละหมาดได้3เวลาเลย
ตอนนี้เห็นไหมถ้าทำไวๆเป็นยังไงมุนาฟิกสิครับคนที่ล่าช้ากับการนมาดเนี่ยลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะของมุนาฟิกนั่นเองมุนาฟิกแปลว่าอะไรนะหน้าไหว้หลังหลอกแล้วมุนาฟิกเนี่ยเขาไม่ได้ให้อยู่ดีนะมุนาฟิกเนี่ยอยู่นรกชั้นต่ำสุดเลยนะนรกชั้นต่ำสุดเลยฟินดาร์กิลอัสฟาลิมินันนาร์อันกุรอานบอกอยู่ในชั้นต่ำสุดของนรกเลยเพราะนั้นเราก็ต้องระวังให้ดีนะระวังให้ดีการงานที่ดีเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอันไหนดีอย่างที่ผมบอกเอาสองข้อนี้ไปจับแล้วเราก็กำหนดได้ว่านั่นดีหรือไม่ดีแต่จริงแล้วงานดีอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับก็คงต้องใช้เวลาในช่วงอื่นในการที่จะได้ทบทวนกันสำหรับวันนี้เอาตามเวลานะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับหนึ่งชั่วโมงกว่านิดนึงก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากการฟังในวันนี้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อจะได้ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนะครับก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์